ก็เป็นลายมือผู้ชายนะอายุ42นะส่งลายมือแก้แล้วแก้อีกฮะดูฮะแก้ต้อง4ครั้งฮะ5ครั้งมั้งนะส่งมาเป็น56ไอเทมเลยนะพอจะดูได้นะพอจะให้ผ่านเพราะว่าถ่ายเอียงไปเอียงมานะแล้วก็รูปมือฝาก็ยังเอียงสุดนะเรารู้สึกวัดเส้นชีวิตยากด้วยก็เลยเป็นกะด้วยตาเอาแต่เนี้ยตรงๆมันพอตรงเนี้ยสเกลมันพอไม่เคลื่อนอย่างนี้กะด้วยพอไปมือฝากะด้วยตาIt is Wednesday, my dudes. ก็ดูตามเส้นที่เห็นนะไม่มีคำถามอะไรมีแต่เรื่องเงินเป็นไงนะเป็นวาสนาทางเนินจันทร์แต่หยุดใต้เส้นสมองนะอันนี้ทำให้เป็นคนมีปัญหาการเงินนะมีเส้นแบบนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังชัวร์แต่วาสนานี้ฮะท้ายเลยฮะชักหน้าไม่ถึงหลังนะตรงนี้ฮะวาสนาหยุดใต้เส้นสมองก่อนหยุดเป็นรูปแตกปลายด้วยครับเหมือนเครื่องหมายแตกแยกด้วยแต่ว่าก่อนระยะอายุมา30เปลี่ยนงานมาตอนช่วงประมาณตรงนี้นะช่วง29 28ตรงมีเส้นตัดด้วยตรงนี้เป็นเส้นประสาทสมองตัดเส้นวาสนาหายไปนะฮะเกิดความประสาทความเครียดเนื่องจากเงินทองบ้างนะเพราะว่าตัดเส้นวาสนาหายไปนะเกิดเส้นประสาทสมองนะอาจจะเครียดเรื่องเงินนะอาจจะมีปัญหาการเงินอยู่เสมอนะฮะอาจจะมีหนี้เยอะหรืออะไรก็ได้แต่เป็นวาสนาแบบนี้นะก็ต้องทายว่าเป็นหนี้ก็ต้องทายว่าชักหน้าไปถึงหลังอันนี้มีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองมีความรู้จากมีกิจการการงานที่เกิดจากความรู้ความสามารถพอกลางเข้าเส้นหัวใจอันนี้วาสนาจากเส้นสมองฮะสิ่งที่เองคิดทำขึ้นมานะฮะเป็นวาสนาล้นลมนะเป็นคนทำงานทำการนะฮะมักจะมีปัญหานะเวลาคิดทำอะไรขึ้นมามีปัญหาตลอดนะคนที่มีวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองก็ขึ้นไปหานิ้วกลางมันจะเป็นวาสนาล้นลมคนพวกนี้ทำงานมีปัญหากับนายจ้างนะทำงานก็ทำด้วยความร้อนใจทำด้วยมีปัญหาต้องทะเลาะเบาะแว้งในที่ทำงานนะแล้วสุดท้ายก็มาเป็นธุรกิจของตัวเองภายหลังเพราะว่าสนามร้อนลนแบบมีธุรกิจตัวเองนะเป็นสองมิติพอตอนหลังอายุมาสัก30ฝ่าๆ30ตรงเนี้ย32 33อาจจะเริ่มกิจการธุรกิจอะไรขึ้นมาเองแล้วนะตรงนี้เป็นวาสนานะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมนะอันนี้คุ้มครองความเป็นอยู่นะเป็นเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับหลักฐานที่เราคิดอยากจะมีด้วยนะเพราะเป็นเส้นที่ดินติดกับเส้นสมองอันนี้เส้นสมองทำอะไรมีศักดิ์มาก่อนนะเพราะเป็นเส้นกากบาทตรงนี้เป็นวาสนาตั้งแล้วก็จะมีเส้นที่เป็นตัดมาจากเส้นหัวใจตรงนี้ที่ตัดมาจากเส้นหัวใจเป็นเส้นรุ่งเรืองนะทำให้ได้คู่มีฐานะดีกว่าตัวนะหรือได้รับความรักที่ดีด้วยเพราะว่าเส้นตรงนี้เป็นเส้นคู่เชื่อมโยงไปหาเส้นหัวใจความจริงเป็นเส้นรุ่งเรือง
พอเป็นเส้นรุ่งเรืองก็ได้คู่ได้คู่แล้วรุ่งเรืองนะแล้วก็อาจจะแต่งกายดีอาจจะมีบ้านช่องเรียบร้อยดีก็ได้อันนี้ก็มีวาสนาขึ้นมาตรงๆแสดงว่าแต่ก่อนก็ลำบากก่อนวาสนาขึ้นมาตรงๆแบบนี้ขึ้นมาจากเส้นหลักฐานด้วยก็รับผิดชอบเยอะตรงนี้เป็นพวกนี้ก็จะเป็นกิจการภายในร้านค้าภายในหลักฐานวาสนาขึ้นมาจากเส้นหลักฐานเลยฮะกิจการมาจากร้านค้าจากหลักฐานนะขายของก็ได้ขายอยู่ในบ้านเลยหน้าบ้านเลยเป็นไปได้ด้วยขึ้นเป็นวาสนาร้อนลนอันนี้ไม่ตกงานตกงานได้ไม่นานมีกิจการรองรับเสมอมีร้านค้าเป็นหลักเป็นแหล่งตรงนี้เป็นเครื่องหมายร้านค้าเลยเพราะว่าเป็นวาสนาออกมาจากใครในหลักฐานนี้มีเส้นค้าขายออกด้วยนะหมายถึงว่าก่อนจะได้เงินก็ต้องร้อนใจก่อนก่อนจะได้เงินอาจจะลงทุนไปก่อนเอาทุนไปจมหว่อมเป็นเส้นร้อนใจเวียนออกตรงนี้เป็นเส้นลงทุนด้วยเป็นวาสนาลงทุนนะก็จะเป็นลักษณะของการลงทุนทำงานซื้อของนู้นของนี้มาขายได้กำไรสลับขาดทุนไปบ้างแต่ได้กำไรมากกว่าวาสนาไม่ได้เสียในมือปอกเห็นว่าขึ้นจนสุดเลยก็ได้คู่ได้คนอุปถัมภ์ด้วยเพราะว่าเป็นเส้นวาสนาเป็นอุปถัมภ์ข้างล่างต้องมีคนคอยช่วยเหลือตรงนี้ก็เป็นเส้นเกียรติยศทั่วไปก็ทำให้ใช้จ่ายหมดเปลืองแล้วเป็นเส้นเกียรติยศเข้าช่องหมดเปลืองเรื่องการงานก็ยุ่งๆเพราะเส้นวาสนาตรงข้างบนยุ่งๆมีเงินมากก็ลำบากมากมีเกียรติการมากก็ร้อนใจมากเพราะตรงนี้เป็นเส้นวาสนาร้อนใจต่อเส้นเกียรติยศมีรายจ่ายรออยู่พอเป็นเส้นวาสนาเกียรติยศก็หมายถึงว่าเป็นคนเกิดมาหาเงินหาทองเนี่ยมักจะเลี้ยงดูผู้อื่นแบบหัวเรือใหญ่ด้วยหรือเป็นเช้าทั้งหน้าไปเลยอันนี้มือซ้ายเป็นวาสนาเนินจันทร์หาเงินง่ายเนี่ยวาสนาเงินจันทร์แต่มันหยุดใต้เส้นสมองหาเงินมาได้หาเงินได้แต่ว่าก็มีปัญหาการเงินอาจจะค้าขายได้มาง่ายๆบางครั้งแล้วก็ชนเส้นสมองไปชนเส้นประสาทสมองไปหยุดใต้เส้นวาสนาหยุดใต้เส้นสมองหยุดแบบนี้เงินช็อตทุกคนบางคนก็มีวาสนาเป็นคนรวยก็มีแต่มีเส้นนี้อยู่ขับรถเบนซ์มาเขาบอกว่าเนี่ยที่เอมีหนี้อยู่เท่าไหร่จะดูดีขนาดไหนถ้ามีวาสนานี้ก็เป็นหนี้จะอย่างเงี้ยก็ทำให้เป็นหนี้พูดซ้ำอีกอันนี้เส้นเกตเส้นวงศุกร์ยาวนะอันนี้มีเกียรติยศที่ยาวคิดจะทำกิจการงานอะไรบางอย่างที่ยาวนานนะไม่คิดที่เปลี่ยนไปทำอื่นเป็นคนได้คู่หน้าตาดีด้วย
ความรักเป็นระบบระเบียบพอเส้นนี้เป็นเส้นวงสุขดังนั้นการมีเมียก็ตั้งแต่ระยะอายุประมาณตรงเนี้ยมาสักประมาณ23-24มาก็เริ่มจะเห็นผลน่าจะได้คู่ยาวๆแล้วก็อยู่กันไปยาวๆแสดงด้วยเส้นกามลมที่เป็นระบบระเบียบนะก็คืออึบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะไม่ไปอึบเมียชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยไม่ไปอึบลูกสาวชาวบ้านเขาเส้นวงสุขเส้นดีแล้วคู่ก็หน้าตาดีได้ด้วยเจ้าของมือหน้าตาดีดินะถ้ามีเส้นวงสุขแล้วเป็นคนดูเป็นคนมีคนมารักมาชอบเองนะเป็นที่เมตตากรุณาของมันเองมีเส้นวีนัสดีเส้นหัวใจไม่ได้ยาวมากทำแล้วเอาแต่ใจตัวเองเป็นเส้นหัวใจหยุดเนินร้อนลนมาแค่นี้เส้นหัวใจสั้นสั้นบางทีทำอะไรใจร้อนด้วยนะสนวดใจสั้นบางทีไม่ได้คิดหน้าคิดหลังด้วยทีก็ทำงานรักชอบทำงานหลายอย่างเพราะแตกบนหลายเส้นนะแต่เป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายมนุษย์สัมพันธ์ดีนะคนพวกนี้พอเส้นหัวใจสั้นๆเนี่ยไปเจอพ่อตาแม่ยายก็ยิ้มก็หัวเราะโอ้ยคนนี้อัธยาศัยดีที่ไหนได้เส้นหัวใจสั้นนะก็เลยไปอารมณ์แบบเข้ากับคนได้ง่ายไปนะมันเหมือนเด็กนะส่วนมากเส้นหัวใจสั้นจะเข้ากับคนง่ายเพราะบุคลิกมันคล้ายเด็กเจอเพื่อนใหม่ก็ตอนประถมก็ใครพอโตมาเรียนมหาลัยก็ช่างแม่งหาครูโตจนอายุจะ20แล้วกูมาเรียนเพื่อจะทำงานไม่เหมือนเรียนตอนปวช.ไม่สนแล้วแม่งชื่ออะไรกูไม่จำแล้วเส้นหัวใจสั้นๆเนี่ยก็เข้ากับคนได้ง่ายไม่ได้คิดยาวบางทีเราก็ปล่อยป่าแล้วเลยความรักไปอันนี้เป็นเส้นค้าขายอันนี้เป็นเส้นพุทธยามากเพราะว่ายามาจากทางเส้นหลักภายในหลักฐานตรงนี้ตรงนี้ที่เส้นหลักฐานชี้แยกออกเส้นนี้จะเป็นเส้นยาวเลยนะถ้ามันเป็นเส้นยาวแบบนี้อกที่ทำกิจการภายในหลักฐานที่ดินเปิดร้านนี่ได้นี่เริ่มชัวร์ด้วยเป็นเส้นแบบนี้นะกุ้มใจบ้างเพราะว่ากุ้มใจในหน้าที่การงานในชีวิตทั่วไปมีเส้นกุ้มใจเป็นบ้านกุ้มใจเรื่อยๆนะอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นเส้นวาสนาร้อนใจไงแสดงด้วยความกัดกุ้มแสดงด้วยเรื่องราวที่มีความกังวลกังวายหรือปัญหาต่างๆนานาที่มีอยู่โดยเฉพาะกิจการภายในหลักฐานภายในร้านค้าด้วยเป็นคนพูดเก่งเจจาเก่งพอคำกลางอันนี้พูดเรื่องงานได้เห็นได้ว่าเส้นหลักฐานฉีกออกเป็น2ตอนฉีกออกในระยะประมาณ35 35 36ก็ประมาณว่าน่าจะมีหลักฐานหรือมีที่อยู่เป็น2ที่ตั้งแต่บัดนั้นหรือเริ่มเปิดร้านค้าอะไรขึ้นมาเพราะมีชีวิตแบ่งเป็น2ตอนแล้วไงไหนที่นึงอยู่บ้านอีกที่นึงอยู่ร้านก็ได้ไว้ในขณะที่เส้นหลักฐานเนี่ยโยกไปด้านหน้านะหลักฐานที่อยู่นี่อยู่กันหลายคนอาจจะอยู่กันรวมญาติกันก็ได้ญาติฝ่ายผัวฝ่ายเมียไม่รู้อยู่กันหลายคน
แล้วก็เป็นหน้าร้านขายของนี่แล้วเป็นตึกแถวยาวมาตรงนี้เป็นเครื่องหมายตึกเนี่ยเป็นเครื่องหมายตั้งขึ้นตรงๆแล้วมองภาพถ่ายอากาศมันก็เหมือนอย่างเงี้ยที่มันแต่มองเนี้ยมองบนอากาศเนี่ยเป็นแบบเนี้ยก็แสดงว่าเป็นตึกแต่เป็นแถวบรรยาวแบบนี้เหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อมองทางอากาศฟ้องอยู่ตรงเนี้ยฟ้องด้วยเส้นนี้มากติดทางโค้งด้วยอยู่ถนนทางโค้งอีกเพราะตรงนี้เป็นทางโค้งเป็นได้ทั้งสองอย่างนี้เป็นเส้นชีวิตเป็นเส้นหลักทรัพย์นะฮะตีล้อมเนินหลักฐานนะเป็นชีวิตสร้างตัวเร็วด้วยคนพวกนี้มีบ้านมีที่อยู่เร็วนะพวกนี้อายุเข้ามาเลข3ก็มีบ้านแล้วนะเป็นร้านค้าเป็นหลักฐานฉีกออกมามีเหมือนกัน2มือเส้นชีวิตตีเข้าเนินหลักฐานเรียกว่าชีวิตหลักทรัพย์แล้วตอนปั้นปลายแข็งแรงได้ด้วยนะเพราะว่าเส้นชีวิตมันเป็นเส้นโค้งโค้งมันกลับไปกลับมาแล้วเป็นร่างกายคือมันเดินทางมันขยับเคลื่อนบ่อยนะแก่แล้วยังเดินได้แก่แล้วยังเดินไปบ้านคนนู้นคนนี้ได้ก็จะเป็นร่างกายแข็งแรงด้วยนะเพราะว่าเส้นชีวิตโค้งเข้าเนื้อหลักฐานแก่ตัวไปมีคนคอยเลี้ยงดูนะมีอาจจะเป็นบุตรเป็นหลานก็ได้มีเส้นคุ้มกันทางท่อนปลายอยู่ไม่ห่างนะไม่อยากให้ลูกมันรวยฮะเดี๋ยวลูกมันรวยเดี๋ยวไปซื้อบ้านอยู่ที่อื่นนะมันก็ไปพอมีลูกรวยๆแม่งไปซื้อบ้านแล้วแม่งให้พ่อแม่อยู่บ้านตัวเองเหมือนญาติเราหลายๆคนเนี่ยนะไปมีครอบครัวมีเงินซื้อบ้านกันหมดนะบ้านพ่อบ้านแม่ไม่ได้อยู่เลยปล่อยให้พ่อแม่อยู่กันสองคนนะเพราะมีปัญญาไปซื้อบ้านอยู่เองอันนี้ก็เส้นคุ้มกันทางท่อนปลายผมบอกมีบุตรมีหลานคอยเลี้ยงดูด้วยปันป่านอันนี้ฮะชีวิตแบ่งเป็นสองตอนนะอยู่อาจจะมีที่อยู่สองที่อยู่กับล้านอยู่กับบ้านกับอยู่กับเราไปมาเนี่ยแหละตรงนี้เพราะว่าแตกเป็นสองท่อนไอ้กิจการงานก็เจริญทีละช้าๆด้วยไปตามน้ำเพราะมันก็ฉีกออกช้าๆเหมือนกันมันเริ่มฉีกเร็วก็ตอนเนี้ยนะตอนอายุ50ไปอย่างเงี้ยเริ่มได้หลักฐานตรงนี้จะฉีกเร็วมาตรงที่ระยะประมาณ50 52ได้หลักฐานตรงนี้ฉีกเร็วกว่าเดิมอันนี้เป็นคนหัวดีพอกลางๆนะเส้นสมองติดกับเส้นหัวใจนะรู้จักความเข้มงวดในการใช้จ่ายเงินบ้างนะสมองวางแผนนะเห็นว่าเส้นสมองไปเนินอ่อนโยนเป็นผู้ที่เข้ากับหลักผู้ใหญ่ได้นะไม่ดื้อรั้นเกินไปไม่เถียงไปทันทีนะเข้าหลักผู้ใหญ่ได้เส้นวงสุขก็มีเส้นสมองอ่อนโยนนะคนพวกนี้คิดหน้าคิดหลังคุณเป็นคนคิดหน้าคิดหลังนะวางแผนนะค่อยทำอดทนด้วยเส้นสมองอดทนพวกนี้อดทนด้วยทำกิจการเป็นแผนการระยะยาวได้ขายก๋วยเตี๋ยวเป็นปีได้ทำจนลูกค้าติดได้เพราะว่าเป็นเส้นสมองอ่อนโยนอ่อนโยนก็ค่อยๆไปค่อยๆทำอันนี้มีเส้นทิศลอยๆด้วยมีชื่อเสียงขึ้นมาลอยๆอาจจะทำร้านค้าอาจจะขายของอาจจะมีแบรนด์เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็เขียนว่าก๋วยเตี๋ยวฝันหมาไม่แดกมันก็มีชื่อเสียงมาอย่างเงี้ยเป็นชื่อเสียงขึ้นมาเลยลอยมีเส้นที่ขึ้นมาแบบลอยๆเพราะว่ามันไม่ต่อกับเส้นอะไรอยู่ดีมันก็ขึ้นมาลอยๆ
มีชื่อเสียงว่าเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งไม่มีเส้นมาตัดก็ชื่อเสียงออกในทางที่ดีอันนี้มีเส้นยุ่งยุ่งพวกนี้แสดงว่าอยู่ในที่เป็นตึกแถวหรือคอนโดตรงนี้หาเงินได้แล้วมีผู้ช่วยด้วยเพราะเป็นเส้นวาสนาค้ำตรงนี้ก็เป็นอารมณ์ทั่วไปนะอันนี้ก็อารมณ์ข้อช่องเกียรติยศนะคำหนึ่งถึงความมีเกียรตินะไม่ชอบนั่งกินนอนกินของใครนะอยากจะมีบ้านมีที่อยู่อยากจะมีหลักฐานขึ้นมาต่อด้วยเส้นสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมตรงเส้นเนินอารมณ์เป็นเครื่องหมายป้องกันอารมณ์ชั่วร้ายด้วยนะไม่ให้ทำศีลธรรมนะไม่ให้ทำตามอารมณ์ที่มุ่งร้ายอันนี้เส้นชีวิตเป็นเส้นราบนะอันนี้หาเงินได้ตั้งแต่อายุ19 20ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเป็นเส้นราบนะแล้วก็ทำงานอาจจะทำงานเป็นลูกจ้างเขาเพราะมีลักษณะเป็นเส้นผู้ใหญ่ย้อนกลับหรือได้เงินจากผู้ใหญ่มาใช้ช่วงนึงหรือเป็นลูกจ้างเขาแล้วก็หาเงินได้มากอยู่ช่วงนึงจนมาช่วงนึงตรงที่มันชนระยะประมาณอายุ26งั้น26จึงเป็นช่วงที่เปลี่ยนงานด้วยช่วงที่ตกงานด้วยอาจจะบริษัทปิดตัวไปหรือผู้ใหญ่ไม่ได้ส่งตังค์ให้เพราะว่านี่เป็นเครื่องหมายเป็นเส้นผู้ใหญ่และเป็นเส้นลาบนะแล้วมาระยะประมาณเนี่ยอย่างที่วัดเส้นเนี่ยประมาณถ้ากะด้วยตาก็25 26มีชนก็หมดครับประมาณ26ก็ย้ายหลักฐานย้ายถิ่นฐานอาจจะมีครอบครัวระยะนั้นด้วยอาจจะเปลี่ยนจังหวัดตั้งแต่ระยะนั้นไปด้วยเพราะเส้นนี้เส้นย้ายไกลและอีกทีนึงก็จะมีกิจการลงทุนขึ้นมาตั้งแต่ย้ายประมาณ 2-3 จะมีร้านค้าที่อยู่มามีบ้านมีที่อยู่หรือมีหนี้มีสินมาตั้งแต่ประมาณ26แล้วมีมาเรื่อยๆแล้วทำท่าว่าจะไม่หมดหนี้เพราะเส้นโดยเพราะเส้นเนี่ยมันลงยาวเส้นสีส้มไอ้เส้นใช้นี่ขึ้นนิดเดียวพอวัดอธิพลไปเส้นสีส้มๆเนี่ยถ้าบอกว่าเริ่มเป็นนี่ตั้งแต่ระยะประมาณ26หรือว่าเริ่มเงินไม่พอใช้มันจะไม่พอใช้ปิดตรงนี้ไปจนหวัดจะ40ฟ้าฝ่า41 44ประมาณนั้น44 45อันนี้เส้นเรื่องคู่หักลงอันนี้เป็นรักจับใจนะหักลงตอนเส้นหัวใจทางท่อนแข็งนะรักแล้วรักจริงครับรักจนตายไปข้างอาจจะมีแฟนก่อนหน้านั้นได้อาจจะมีเรื่องราวความรักก่อนหน้านั้นได้ตอนอายุประมาณ22-23พอมาประมาณตรง27-28ตรงนี้เริ่มหลุดตัวอาจจะเป็นคนที่คบก่อนหน้านั้นก็ได้แต่มาถึงระยะหนึ่งแต่พอเส้นนี้เส้นหนูเรื่องคู่ที่งอหักลงนะเป็นรักแบบค่อนข้างที่จะหักใจลงหรือว่าอ่อนโอนลงหรือรักจับใจลงนะแต่คู่ต่อกับพวกเส้นค้าขายพวกนี้คู่ค้าขายแล้วก็ทำกับเขาเมียขายสับปะรดแล้วก็ช่วยเขาขายอะไรเงี้ยเขาต่อกับเส้นค้าขายช่วยคู่ทำค้าขายหรือไม่ก็เอาคู่มาทำกับเราเป็นได้ทั้งสองอย่างหนีวาสนาเนินจันทร์นี้ขาดอยู่ก็ตรงนี้น่ากลัววาสนาแค่ตรงนี้ที่ทำให้การเงินมีปัญหาส่วนเรื่องคู่มีปัญหาก็มีก่อน28
ตรงนี้ก็วุ่นวายในครอบครัวเส้นผู้ใหญ่หรือว่าตรงเส้นคุ้มกันตรงนี้ก็จะเป็นเส้นตัดมายุ่งๆนะก็มีปากเสียงกับญาติเรื่อยๆกับพ่อแม่เรื่อยๆพวกนี้เป็นเส้นยุ่งๆนะเห็นดูดีๆจะแตกเป็นไม้ฝาดแตกกับเส้นคุ้มกันเส้นคุ้มกันก็พ่อแม่ญาติก็มีปากเสียงรู้ทุ่มทีของกันอยู่เนื่องๆนะเราไม่ไปเถียงเขาอาจจะเขาจะเถียงกันเองเราก็เป็นต้องมีส่วนร่วมต้องขึ้นในมือมือฝาก็เหมือนกันพอเส้นตัดมางี้เป็นเครื่องหมายยุ่งไงแต่ว่าในครอบครัวยุ่งแทนเส้นสมองในมือฝาเป็นเส้นสมองอ่อนโยนไปแทบจะเป็นวิปริตด้วยนะจะเป็นคนดูเชื่องช้าด้วยนะเพราะมันโค้งเกินไปฮะโค้งแทบจะเป็นครึ่งไม้บรรทัดเนี่ยเป็นคนเอออเกินไปฮะใครพูดอะไรก็เหมือนคนใจเย็นเกินไปนะไม่เถียงมันขึ้นเป็นครึ่งวงกลมใครชวนอะไรก็ไปอย่างเงี้ยเป็นเส้นสมองเอออไปแล้วเป็นเส้นสมองหนีบเบืองลำบากแคบลงนะเป็นคนใจเย็นฮะเป็นสงบนะดูไม่ค่อยกังวลกังวายเป็นคนใจเย็นเป็นคนอารมณ์เย็นแต่ข้างล่างนี้มีเส้นเดินทางอยู่ด้วยนะมีคิดที่จะเดินทางพอมีเกาะๆทางต้นปลายก็ระวังปวดหัวแถวปวดแถวคอแถวท้ายทอยปวดหลังได้อีกจะเป็นเครื่องหมายเกาะลางๆขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้เป็นเครื่องหมายเกาะลางๆมาแล้วทับเส้นสมองทางต้นปลายมันก็อยู่แถวท้ายทอยแถวไขสันหลังถ้าเป็นไขสันหลังก็จะลามไปถึงกระดูกก็จะปวดหลังไปได้หมดตรงเส้นเป็นแท้หายอันนี้เส้นหัวใจพยายามในมือฝ่าจะเป็นเส้นหัวใจพยายามเกินนะจะฝึกอาชีพการงานให้ได้หลายอย่างนะจะเอานู่นเอานี่เห็นในนี่ทำได้ก็จะเอาทำอย่างนี้นี่หาเงินได้ก็อยากจะทำเป็นเส้นหัวใจพยายามจะหาเงินพยายามจะทำกิจการมากมายหลายอย่างพยายามจะฝึกอาชีพการงานบางอย่างที่ให้ได้ตังค์ให้ได้เงินขึ้นมานะโดยปกติเส้นหัวใจยาวพวกนี้เป็นคนคิดไกลด้วยครับมีความคิดรอบคอบนะมองการไกลมันก็ตรงกับสุภาษิตนะรู้มากยากนานนะเส้นหัวใจยาวๆก็รู้มากก็ยากนานขยันมากอยากได้นู่นได้นี่มากก็ยากไปนานนะแล้วเมื่อได้อย่างหนึ่งก็เลิกอย่างนะเพราะว่าเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจพยายามคงก็ฝึกตัวเองอยากจะได้นู่นอยากจะทำนี่พอทำอย่างหนึ่งก็ล้มไปอีกอย่างก็จะเป็นแบบยังไงอ่ะเหมือนคนหิ้วหอบพลุงพลังได้อย่างก็เสียอย่างอันนี้ก็เป็นเส้นลมนะเป็นอารมณ์ที่เข้าสู่เส้นหัวใจนะมีความรักจดจ่อในลูกเรื่องในลูกเกี่ยวกับอาจจะลูกจะเมียอาจจะพ่อจะแม่อยู่เสมอเพราะเป็นเส้นอารมณ์จ่อเส้นหัวใจนะจดจ่อกับความรักนะถ้าไม่มีคู่ก็คิดจะรักกับคนนู้นคนนี้ถ้ามีคู่แล้วมีลูกมีเมียแล้วมีผัวแล้วนะก็คำนึงถึงลูกถึงเมียอยู่เสมอนะหรือมีความรักมีจิตใจเพ่งเล็งอยู่กับครอบครัวเสมอ
พอเจาะกับเส้นหัวใจเส้นอาทิตย์มีหลายเส้นเกินไปนะต้องทำงานหลายอย่างขายของยังต้องขายหลายอย่างขึ้นแบบนี้ครับเขาเรียกว่าชื่อเสียงหลากหลายหลากหลายพอจริงๆเจ้าของมือก็จะไปทำกระทำอย่างนู้นทีอย่างนี้ทีทำงานได้หลายอย่างบางคนมีเส้นที่หลายๆเส้นเนี่ยเห็นชาวบ้านเดี๋ยวไปปลูกสวนมะม่วงเดี๋ยวทีมาขายส้มตำนะเดี๋ยวทีนึงไปปีนต้นมะยมหลังบ้านเนี่ยไปเก็บมะยมมาขามเปียกมาเพราะมันแพงก็มีชื่อเสียงไปหลายๆทางทำหลายๆอย่างพอเป็นแบบนี้ก็จับฉายเหมือนกันแต่ว่ามีความรู้มารอบด้านแต่ถ้าทายบอกว่าเก่งเหมือนเป็ดเดี๋ยวจะโกรธอีกอันนี้ก็เป็นเส้นทิศต่อมานะอันนี้มีความรู้ความสามารถในการงานดีอันนี้เส้นทิศออกมาแต่ทางเส้นวาสนาในมือก็ไม่รู้ว่ากล้องหัวเว่ยของคุณมันถ่ายไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าแบบที่เห็นมานี่ทุกรูปมาไม่ค่อยชัดเลยนะความจริงโทษกล้องด้วยนะรูปถ่ายคุณผมไม่ได้โทษคุณถ่ายดูจากรูปนี่โทษกล้องแล้วเป็นเรื่องจริงด้วยเป็นเรื่องเพราะว่ากล้องมันมาเหมือนภาพมันหนวนๆยังไงไม่รู้ถ้าเทียบกับคนอื่นที่โอนเข้ามาดูมันไม่หวนแบบคุณเลยแต่มันก็มีลายมือลูกค้าคนอื่นได้เทียบอยู่ก็ลายมือเหมือนกล้องคุณแย่สุดอะแย่สุดใน10 20คนที่ผ่านมาเนี่ยเอาตามเนี้ยเลยว่ากล้องคุณแย่สุดกล้องที่คุณถ่ายมาแย่อันนี้ก็ตรงนี้เป็นทำงานก็อยู่ตัวนะอยู่ตัวตั้งแต่อายุประมาณ30นะเพราะวงนี้เป็นเส้นสี่เหลี่ยมเป็นเครื่องหมายคุ้มครองด้วยไอ้ที่ว่าตีเป็นช่องๆเนี่ยเป็นหลักฐานที่อยู่เป็นที่ทำมาหากินก็ได้เพราะมันต่อมันแนบกับเส้นวาสนามีเหมือนกัน2มือเราเป็นคนมีความคิดหนักสมองนะมักจะคิดคำนวณอะไรยากๆอยู่เสมอนะคิดเลขเยอะๆได้ตรงนี้มีเส้นมอดกก็มีเส้นเล็กๆบางๆนะไม่หนามากเรียกว่ามอดกได้มอดกนะแต่เส้นบางได้ไม่เยอะนี่มีเส้นมอดกอันนี้ก็มีอันนี้เป็นวาสนาอังคารสูงเป็นเส้นสมองทางต้นปลายด้วยแล้วเป็นเส้นศัตรูด้วยเพราะเกิดใกล้ๆเนินพิฆาตเป็นเกาะนะจะมีคนทำคนใส่ร้ายป้ายสีวิ่งเต้นคอยนินทาว่าร้ายเราก็ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นเส้นวาสนาอังคารสูงด้วยได้การลงทุนด้วยแบบมีเกาะด้วยเพราะว่าเส้นนี้ให้ทำงานเป็น2 อย่างเลยนะเรื่องการงานแต่ก่อนที่ไปเป็นลูกจ้างเขาก็มีศัตรูนะทำไปก็ร้อนใจแม้วาสนาก่อนหน้านั้นมันขาดกว่าก่อน30พวกนี้ก็น่าจะออกจากงานมาตรงนี้ก็มีวาสนาตรงนี้ก็หมด
อย่างที่พูดไปวันที่6นะที่ทายไปไม่นานเนี่ยที่บอกว่าเป็นเส้นคุ้มกันแล้วมันมาชนเส้นชีวิตตะก่อนเป็นเส้นลาบแล้วมันก็สอดคล้องเพราะว่าสนามก่อน30มันก็มีปัญหาเพราะมันก็ขาดไม่ได้ต่อถ้ามันต่อนี่คุณก็ทำงานอย่างเดียวมั้งคุณก็ไม่ต้องมาล้มหรือมาเปลี่ยนกิจการอะไรหรอกเพราะตรงนี้มีเครื่องหมายแตกแยกล้มเลิกด้วยล้มเลิกงานมาแต่ก่อนพอมีเครื่องหมายล้มเลิกอยู่ในโค้ชชีวิตก็ไม่ใช่ว่าทำอะไรแล้วมันยั่งยืนได้เสมอนะหมายถึงว่าเราทำกิจการบางอย่างก็ล้มเลิกไปบางอย่างแค่แคนเซิลไปบางอย่างก็เลิกทำไปได้ด้วยนะมันมีตรงนี้อยู่บางทีมีอาชีพเสริมขึ้นมาก็ทำไปแล้วก็ล้มเลิกไปได้เพราะว่ามันเป็นเส้นในโค้ชชีวิตอันนี้ก็มีวาสนาจรมาตั้งแต่ประมาณ24นะ25 27นะมาทีนึงเส้นนี้สักประมาณ3 2 3 3นะอาจจะมามีหลักฐานมีที่อยู่ไปเลยตรงเส้นเพราะนี้มีเส้นลงทุนนะลงทุนกับวาสนาแล้วก็มีวาสนาล้นลนออกมาช่วงนี้อาจจะปลูกบ้านปลูกที่อยู่ได้มีครอบครัวได้เปิดร้านขึ้นมาได้ช่วงอายุ32 33แล้วก็ช่วง40ก็เป็นเส้นหลักฐานฉีกเลยอันนี้ก็เป็นเส้นยุ่งๆนะก็เวลากิจการงานที่อยู่หน้าร้านก็มักจะยุ่งมักจะวุ่นวายด้วยหรืออาจจะไปมีบ้านมีที่อยู่ในชุมชนเยอะๆก็ได้มีคนเดินไปเดินมาเยอะมีรถเสียงรถเสียงแตรอยู่เสมอด้วยมีเครื่องหมายยุ่งยากหรือลักษณะยุ่งๆแต่ยุ่งไอ้ที่มันยุ่งๆมันอยู่หน้าบ้านไปอยู่หลังบ้านไม่ยุ่งไปอยู่หลังบ้านไปอยู่ในบ้านไม่ใช่หน้าร้านไม่ได้ยินหรือได้ยินน้อยลงไปมีเหมือนกันสองมือเส้นชีวิตก็อย่างที่บอกนะฮะเป็นเส้นหลักฐานนะเส้นหลักฐานฉีกสองเส้นเลยนะอันนี้สร้างเนื้อสร้างตัวมีหลักฐานที่อยู่ได้ง่ายนะอายุก่อนหน้านั้นอาจจะเช่าเขาอยู่ก็ได้แต่พอหลัง30มาพวกนี้มีหลักฐานหมดมันเป็นเส้นหลักฐานฉีกเลยอันนี้ก็ดูประมาณเท่านี้นะมีอะไรก็ต้องถามเอาก็ตอบคำถามไว้หมดตอบไปที่ว่าเขาตอบโดยทั่วไปที่ดูมันก็ตอบเรื่องการงานการเงินเลยเพราะเป็นธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านค้านะค้าขายมีกิจการอยู่แล้วบางทีเราไปขายอื่นก็ทำชั่วคราวแล้วก็ล้มเลิกไปนะมีคู่ดีนะการเงินดีเฮ้ยไม่ใช่การเงินไม่ใช่ว่าการเงินหาเงินได้เรื่อยๆการเงินก็ชักหน้าไม่ถึงหลังมันนี่เรื่อยๆมีเส้นวาสนาอย่างนี้มันไปเผื่อพูดว่าดีมีวาสนามั่นคงเลยมีทำนานเลยฮะ20 ปี 30 ปีเส้นนี้ขายก๋วยเตี๋ยวก็ขายไปเลยอันนี้วาสนามั่นคงสุดทำไมมือนี้แต่มือนี้บอกว่าก่อน30ไปทำอะไรแล้วก็ล้มเลิกมันแต่หลัง30ไปหน้ามันก็มั่นคงหมดก็ทำอะไรเป็นหลักกิจลักษณะมากอยู่แล้ว
ดูประมาณนี้นะมีอะไรก็ต้องถามเอาเพราะว่าพูดคนเดียวมันเยอะแล้วก็ต้องมาดูว่าคุณจะถามอะไรอยากจะรู้อะไรเพิ่มให้ข้อมูลอะไรขึ้นมานะ